สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในเกม Dawn of Man EP 1กับผมแคปก้าเกมมิ่งสำหรับ EP นะครับผมจะพาทุกท่านเข้าไปสู่ในโลกทูทอเรียลของเกมนี้เพื่อดูว่าเกมนี้เล่นได้ยังไงมีระบบการเล่นแบบไหนและหน้าตาเป็นแบบไหนก่อนอื่นดูเซตติ้งของตัวเกมก่อนนะครับผมใช้ Quality เป็นแบบ Ultra แล้วก็ Resolution เป็นแบบ 1680x1050 ทีนี้เราไปสู่ทูทอเรียลของเกมกันเลยโดยที่เกมนี้นะครับเป็นเกมแนว City Builder แต่เป็นออกแนว Survival นิดหนึ่งก็คือมีฉากต่อสู้แอคชั่นบ้างแต่ก็ไม่ใช่คอหลักหัวใจของเกมโดยที่เราจะต้องพัฒนามนุษย์จากยุคดึกดำบรรพ์ก็คือล่าสัตว์เก็บอาหารเก็บของป่าไปจนถึงพัฒนาจนถึงยุคที่เป็นยุคเหล็กทีนี้เราเข้ามาสู่ตัวเกมแล้วนะครับWelcome to Dawn of Man. In the game, you can control a band of ancient humans striving for survival. ก็คือว่าเกมนี้เราก็จะควบคุมตัวมนุษย์ที่เราเห็นอยู่ข้างล่างนี้เพื่อที่จะดำรงเผ่าพันธุ์ให้ได้โดยที่คุณสามารถเข้าไปดู In-Game Health ได้ที่เมนูตลอดเวลาทีนี้เรามาดูตัว Camera Control กันก็ค่อนข้างจะง่ายก็คือเราใช้ WASD ในการเลื่อนแคเมราซ้ายขวาหน้าหลังแล้วก็ใช้ตัว Q กับ E เป็นการแพนกล้องซ้ายแพนกล้องขวาส่วนการซูมใช้ตัวเมาส์ตรงกลางนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูอันนี้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาพอเข้าไปใกล้แม่น้ำปุ๊บเราก็จะได้เสียงของแม่น้ำชัดขึ้นขึ้นหน้าถอยหลัง Q และ E ทีนี้เขาก็จะบอกว่า Well done เราทำดีแล้วสำหรับการเซตแคมราหรือการ customize key นี้เราสามารถไปแก้ได้ที่ setting menu ก็คือถ้าเราไม่ชอบใจปุ่มพวกนี้เราก็สามารถไปแก้ได้ที่ setting menu กันนั่นเองทีนี้เรามาสู่ภารกิจแรกนะครับคือ fishing your people will need a constant supply of food แน่นอนเราต้องการอาหารต้องการเก็บสำรองอาหารซึ่งวิธีการตกปลานี้เป็นวิธีการที่ง่ายสุดที่เราสามารถทำได้จากตัวแม่น้ำหรือตัวบึงนั่นเองเราจะไปตกปลาได้เราก็จะเป็นต้องคลิกที่แม่น้ำแล้วคลิกที่ fish button เดี๋ยวมาดูกันเรามาคลิกที่แม่น้ำหนึ่งที่จากนั้นเราจะเห็นเมนูทางด้านขวาล่างนะครับก็คือตัวเมนูของแม่น้ำซึ่งแม่น้ำก็จะบอกปลาตัวนี้น่าจะบอกว่ามีปลาอยู่ในแม่น้ำนี้ประมาณ 100% ก็น่าจะครบแล้วก็มีดินโคลนไม่แน่ใจว่าค่านี้เอาไว้ทำอะไรแต่ว่าก็บอกว่า 100% เหมือนกันทีนี้เขาชี้มาตรงนี้ก็คือการตกปลานั่นเองครับเราคลิกตกปลาเขาบอก Well done. In general, you can assign tasks to your people by selecting object ก็คือเราสามารถไม่จำเป็นต้องเลือกที่คนก่อนเราสามารถไปเลือกที่สิ่งของแล้วเราก็สามารถ assign ได้ว่าจะให้ไปทำอะไรบ้างเช่นต้นไม้ก็จะเป็นการตัดต้นไม้อะไรแบบนี้ next ต่อไปหลังจากที่เราหาอาหารได้แล้วเราก็จำเป็นต้องหาตัว material ซึ่งก็คือพวกกิ่งไม้หรือพวกเศษหินเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อน่าจะมาทำเป็นเครื่องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องนุ่งห่มเขามีให้เลือก2ที่อันแรกก็น่าจะเป็นตัวฟลินท์เราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะคลิกปุ่มขวาล่างนี้เพื่อเก็บมันหรือตัวนี้ฟลินท์ตัวไม้สตริกก็สามารถแกเตอร์ได้ก็คือการเก็บมันเราคลิกไปก็จะมีคนวิ่งเข้ามาเก็บเองข้อดีของเกมก็คือว่าเราไม่จำเป็นต้องไมโครแมเนจทั้งหมดก็ระบบจะมีตัวคอมพิวเตอร์ AI นิดนึงเพื่อจะทำการเก็บหรือว่าทำทุกอย่างให้เราตามที่เราสั่งนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูตัว AI ที่ว่ากันก็จากเมนูด้านล่างนะครับตัว Place Work Area เราคลิกหนึ่งทีทีนี้เราดูที่ตกปลาก่อนละกันคลิกที่ตกปลาตัวนี้ครับมันจะบอกได้ว่าวงที่เราจะให้ตัว AI ของเราก็คือตัว Human ของเราเนี่ยทำงานอยู่โซนไหนบ้างซึ่งผมจะเลือกให้โซนที่เป็นโซนนี้คลิกมัน
มันจะขึ้นว่า complete เดี๋ยวเราจะลองทำให้หมดเลยตัว stick ก็ตัวนี้ถ้าสมมติเราเอาเมาส์ไปเจาะใกล้ๆตัวที่ถูกต้องมันจะขึ้นเป็นเหมือนไอคอนสีขึ้นมาอย่างนี้แต่ถ้าตรงนี้มันไม่มี stick ให้เก็บเลยมันก็จะไม่ขึ้นนะครับถ้าลองสังเกตดีๆผมจะเลือกให้เขาเก็บอยู่ที่นี้ตัวที่3ก็คือตัว flint เอาโซนตรงนี้ดีกว่าได้เยอะดีโซนนี้และตัวสุดท้าย correct and harvest wild plant ก็คือการเก็บผลไม้ป่านั่นเองได้ตรงไหนบ้างได้โซนตรงนี้เรียบร้อยแล้ว by default only one person at a time will go to any given work area but you can increase this if required ก็คือว่าปกติแล้วถ้าเราคลิกแบบเมื่อกี้มันจะได้แค่1คนเท่านั้นที่จะไปทำงานที่โซนตรงนั้นแต่ถ้าคุณอยากจะเพิ่มก็สามารถเพิ่มได้นั่นเองเขาก็จะขึ้นลูกศร1ที่2ที่นะครับเดี๋ยวเราลองคลิกดูตรงนี้ตัวนี้คือ maximum number of people working in this area ก็คือบอกว่าจะให้มีกี่คนมาทำงานที่โซนนี้ซึ่งตอนนี้ default จะเป็นแค่1แล้วก็พอชื่อก็คือว่าเราจะเก็บให้เต็มที่จากเมนูด้านซ้ายข้างบนเรามาดูตัวเมนูด้านซ้ายข้างบนก่อนตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าสต็อกของเราเก็บอะไรไว้อยู่บ้างซึ่งตัวนี้น่าจะเกี่ยวพันกันก็คือว่ามันจะเก็บจนถึงกระทั่งตรงนี้เต็ม10เท่านั้นและมันจะหยุดการเก็บแต่ด้วยTutorialนี้เรากดเพิ่มคนไปก่อน1คนตรงนี้เพิ่มอีก1คนไม่ยอมเพิ่มอีกคนนึงสิครบเรียบร้อยคอมพลีทเรียบร้อยเกมนี้นะครับถ้าอยากจะเร่งก็คือใช้เบอร์4เบอร์3เบอร์2เบอร์1 4เนี่ยจะเป็นความเร็วที่เร็วสุดเบอร์2เกมสปีดคูณ2เบอร์3คูณ4และเบอร์4คือคูณ8ตัวละครก็จะวิ่งเร็วขึ้นแบบนี้ Well done your people will now continuously gather resource until the limit is reached ตามที่บอกไว้เลยก็คือว่าตัว AI ของเราก็จะคอยเก็บของพวกนี้จนกระทั่งถึงลิมิตที่เราเซตไว้ Note that berry can only be gathered in the summer ก็คือพวกผลไม้ป่าอย่างเบอร์รี่สามารถเก็บได้แค่ในฤดูร้อนเท่านั้นซึ่งตามที่ผมบอกตอนต้นนะครับก็คือเกมนี้มันเกี่ยวพันกับตัวฤดูกาลด้วยต้องระวังเรื่องจุดนี้ไว้ให้มากๆ Crafting แน่นอนเมื่อเราเก็บเรียบร้อยแล้วเราก็จำเป็นต้องคราฟของนั่นเองซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วการคราฟของก็คือการสร้างของนั่นเองเรามาดูกันว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างอันดับแรกนะครับก็คือเราต้องสร้างคราฟสตรัคเจอร์ก็คือที่ไว้สำหรับคราฟของเดี๋ยวปิดไปก่อนโอเคตัวบิลด์โปรดักชั่นก็คือคลัสเตอร์สร้างมาใช้ Z กับ C ในการโรเตทใช้ Shift กับ Click to press multiple ก็คือใช้ Z กับ C หมุนด้านเกมนี้มันจะลงมาเป็นบล็อกๆเนาะก็คือมันไม่สามารถเฉียงได้นิดนึงเท่าไหร่ไม่เป็นไร C หมุนสิเราหมุนสร้างตรงนี้แล้วกัน Shift Clickเราก็สามารถสร้างได้2ที่นั่นเองเขาก็บอกว่าให้กดเร่งไปเรามารอกันหลังจากรออยู่พักหนึ่งก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวคราฟเตอร์เราทีนี้เราก็กดเข้าไปเพื่อจะคราฟของนั่นเองอันนี้คืออะไรเนี่ยทำไมมาชี้ตรงนี้เนี่ยน่าจะชี้ตรงนี้ทีนี้ก็คือตัวแรกน่าจะเป็นตัวใบมีดสำหรับทาง Butcher Harvesting หรือ Fighting ก็คือเอาไว้สำหรับหั่นเนื้อเก็บเกี่ยวแล้วก็ตัวต่อสู้แล้วก็คลิกเข้าไปพอคลิกแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้ขึ้นมาว่าเป็นคิวที่เราสร้างอยู่คลิกเข้าไป2อัน3อันตามคำสั่งข้างบนแล้วก็คลิกข้างล่าง1 2 3โอเค complete แล้วก็เร่งไปรอเป็น
มันก็จะสร้างขึ้นไปเรื่อยๆก็จะมีบาเซตัสขึ้นอย่างนี้โอเคเรียบร้อยแล้วก็จะไปโผล่อยู่ตรงข้างบนด้านซ้ายเป็นสต็อกของเราเราเรียบร้อยแล้วเราพร้อมที่จะไปล่าสัตว์Hunting was a tricky business in the Stone Age. Killing a large animal with stick and stone was no easy feat. Use primal version to find easy prey. อ๋อโอเคเขาเตือนว่าการ hunting เนี่ยมันไม่ง่ายนะสำหรับยุคที่เป็นยุคดึกดำบรรพ์เราสามารถกดแท็บได้เพื่อจะเปลี่ยนวิชั่นทำให้เราสามารถดูได้ว่ามีสัตว์อยู่ที่ไหนบ้างโอเคจะล่าสัตว์นี่เราก็คลิกที่ตัวเขาแล้วก็คลิกคิด hunting button นั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับกดแท็บโอเคเปลี่ยนสีนี่เองจากนั้นเราก็ไปหาตัวเหยื่อของเรามีตรงไหนบ้างอันนี้คืออะไรเอ่ยหมูป่าเขาบอกว่าตัวที่จะล่าง่ายๆจะเป็นสีเขียวเรามีตัวอะไรบ้างขอดูสำรวจทั่วๆไปโอ้ตัวนี้ไม่น่าง่ายแน่นอนตัวแรดมีอยู่ตัวเดียวตรงนี้มีตรงไหนอีกข้างไกลออกไปอ่ะมีกวางเรนเดียร์โอ้ตรงนี้เลยมีแมมมอสแล้วก็มีพวกตัวลากวางเรนเดียร์ฝูงกวางอยู่ที่นี่โอเคแต่ถ้าจะข้ามไปตรงนั้นน่าจะแอบไกลไปหน่อยเอาตัวที่ใกล้ๆหน่อยละกันก็ตัวนี้หมูป่าก็คือคลิกที่หมูป่าแล้วก็คลิกปุ่มล่าC เพื่อเร่งหมูป่าไปไหนแล้วอย่าเพิ่งไปแล้วคนเราอยู่ไหนมาแล้ว1ทีตายโอเคแล้วเขาก็จะเก็บเกี่ยวให้อัตโนมัติทีนี้ตัวเกมก็ยังมีการทำไมโครแมเนจจิ้งให้เราได้ก็คือว่าการที่ทีนี้ในการคอนโทรลทีนี้เราก็ยังสามารถคอนโทรลตัวมนุษย์เราได้โดยที่การคลิกนั่นเอง This way you can move people around or assign one more โอเคก็คือแทนที่เราจะเลือกตัวอ็อบเจกต์เช่นตัวต้นไม้หรือแม่น้ำเราก็สามารถคลิกตัวมนุษย์นั้นได้ไหนมาลองดูกันอย่างนี้แล้วเราก็คลิกให้เขาสามารถเดินซ้ายเดินขวาไหนลองซูมเข้าไปดูหน่อยโอเคตัวนี้มีสเปียร์ตัวนี้ก็มีสเปียร์อ๋อในแต่ละคนก็ค่อนข้างมีดีเทลที่ต่างกันเช่นเขามีตัวสเปียร์กับเสื้อผ้าตัวนี้น่าจะเป็นเด็กบอยมีแค่เสื้อผ้าอย่างเดียวอ๋อซึ่งถ้าอย่างเงี้ยถ้าผมเอาตัวสองคนเนี้ยไปล่าสัตว์ก็จะล่าไม่ได้เพราะตัวนี้เป็นเด็กหรือคนนี้ก็มีเสื้ออย่างเดียวก็ไม่สามารถล่าได้ซึ่งถ้าจะล่าสัตว์ผมก็ต้องใช้ตัวนี้กับตัวนี้2คนโอเคเข้าใจแล้วแล้วถ้าอยู่อย่างนี้เราสามารถคลิกก็คือสามารถคลิกไปที่ตัวเขาได้มีการกดโฟกัสคาเมราก็คือคลิกเข้าไปก็จะเห็นตัวเขาแบบชัดเจนซ้อมหมุนได้โอเคโอใช้ได้เลยแล้วก็จะโฟกัสที่ตัวเขาแล้วเขาก็จะเดินได้กด yes เพื่อออกจากโหมดโฟกัสทีนี้ก็ตามคำสั่งข้างบนนะครับก็คือต้องส่ง2คนไปล่าสัตว์ซึ่งก็คือคนนี้กับคนนี้ทีนี้ผมเลือกมาแล้ว2คนแล้วก็ดูคุณตาคนนี้แกกำลังว่ายน้ำอยู่ตลกดีเหมือนกันอ่ะเราขึ้นมาแล้วน่าจะพอมีอายุหน่อยก็เลยค่อนข้างช้าอ้าวกวางรู้ตัวแย่แล้วต้องรีบไปฆ่าเอาจากตัว
ตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันYou can check out the health in the game for more detail. โอเคก็สามารถไปดู health game ได้ One of more resources you obtain from now is raw skin. ก็คือการที่เราล่าสัตว์เนี่ยเราก็จะได้ตัวหนังมาด้วย However, raw skin cannot be used. ก็คือตัวหนังที่ได้มาจากการล่าโดยตรงไม่สามารถใช้งานได้เราจะต้องตากแห้งมันก่อนเพื่อเราจะทำตัวเหมือนกับทำเอาไปทำเสื้อผ้าได้ซึ่งเราต้องสร้างตัวสกินไดเออร์แต่ทีนี้เราต้องเสร็จงานล่าสัตว์ก่อนทำไงให้เขาวิ่งอ่ะตัวนี้ตัวนี้โอเคอ่ะเรากลับไปที่บ้านของเราตรงนี้Production สร้างตัวสกินไดเออร์โอเคเมื่อกี้ถ้ากดชิปเราก็จะได้อีกตัวหนึ่งไม่เป็นไรเรากดทีหนึ่งสร้างสองอันเรียบร้อยก็กดเร่งเพื่อทำให้มันเสร็จหลังจากที่กดเร่งไปนะครับก็เขาก็เอาเนื้อมาตากเรียบร้อยแล้วตอนนี้มีฝนตกขึ้นมาไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นอุณหภูมิตอนนี้14องศา15องศาเซลเซียสแล้วอย่างนี้เนื้อไอ้ตัวหนังนี้จะแห้งไหมเนี่ยฝนตกด้วยไม่น่าเชื่อฝนตกหนังก็แห้งได้ Always keep a stock of dry skin โอเคก็คือเราควรจะต้องเก็บสต็อกตัวไดสกินนี้ไว้ซึ่งมันก็แปลกๆเนาะฝนตกแล้วก็ยังแห้งได้โอเคหลังจากที่เราทำกิจกรรมตามที่เขาบอกเราก็จะได้ตัว knowledge point ซึ่งก็คือตัวอยู่บนเมนูขวาด้านบนทีเนี้ยเราพอได้ตัว knowledge point มาเราสามารถเอาไป research ความรู้ใหม่ๆได้ซึ่งมันจะสามารถทำให้เรา unlock ตัว structure ก็คือสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมหรือว่าพวกเมคานิกเพิ่มเติมนั่นเองจากนั้นเขาก็ให้เราไปเรียนรู้เกี่ยวกับตัว knowledge โอเคด้านบนคลิกด้านขวา knowledge ถ้าเหมือนเกมทั่วไปก็คล้ายๆกับ unlock perk ต่างๆนั่นเองคลิกตัวนี้ก็คือการทำ dyeing ก็เป็นการถนอมอาหารแบบโบราณก็คือการตักแห้งเราก็ควรจะต้องสร้างที่ต่างแล้วกันอันดับแรกอ๋อเขาให้สร้างตัว storage tent ก่อนก็คือที่เก็บของเอาด้านไหนดีด้านนี้แล้วก็สร้างตัวที่ตากโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวจะกดเร่งให้เรียบร้อยซึ่งก็ใช้เวลาพอสมควรขณะในการเล่นก็ถ้าใครชอบเกมแนวนี้ก็น่าจะชินกับการรอของเกมก็คือดูตัวละครทำภารกิจไปแล้วก็บริหารอย่างอื่นไปนั่นเองแต่ว่าก็ใช้เวลาหน่อยขณะกด4เพื่อเล่นเป็นคูณ8แล้วก็เมื่อกี้น่าจะรอได้ประมาณเกือบ1นาทีอ่ะทีนี้เขาก็ให้เราทำการตักอาหารเพื่อเป็นการถนอมอาหารกด4ไปเดี๋ยวจะลองปล่อยให้ดูกันแบบยาวๆนิดนึงแล้วกันนะครับกลัวคลิปจะยาวไปหน่อยแต่ว่าทีนี้ก็จะลองให้ดูว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่ในการรอเพื่อให้เสร็จภารกิจหนึ่งแต่ทีนี้ถ้าเป็นในเกมรูปแบบจริงเราอาจจะใช้เวลานี้กับไปการไปทำอย่างอื่นcomplete เรียบร้อยแล้ว Remember to always dry your food and keep in the storage structure to preserve โอเคก็คือว่าเราก็ควรจะต้องมีการทำ storage เพื่อมาเก็บของด้วยแล้วก็เก็บพวกอาหารที่เราตากแห้งเนี่ยไปอยู่ที่นั่นเพื่อทำให้อายุมันนานขึ้น
continuous production manually production every item is tedious and inefficient. You can right click on the recipe to toggle the continuous production. ก็คือว่าถ้าเรามาทำคลิกที่ด้านเนี้ยเหมือนกับการสร้างของมันจะช้ามันสามารถไลท์คลิกก็คือคลิกขวานั่นเองเพื่อให้สร้างอัตโนมัติได้ until the resource limit โอเคลองคลิกอันนี้เขาบอกให้สร้างอัตโนมัติคลิกขวาโอเคมันก็จะขึ้นเป็นแบบแวบๆแบบที่ตัวคลิกขวาคลิกขวาโอเค well done your people will now continuously produce the tools until the resource limit โอเคแล้วก็ set limit เอาไว้ว่าไม่ให้เกินเท่าไหร่แล้วก็สร้างไป note that some recipes are set to continuous production by default เขาจะบอกว่ามีบางอย่างที่พอเราสร้างบิลขึ้นมาแล้วอย่างเมื่อกี้ถ้าเห็นคือตัวเสื้อผ้าผมไม่ได้คลิกตัว continuous production แต่ว่ามันก็สร้างอัตโนมัติเองเป็นแบบ default ของมัน if everyone is well fed and taken care your settlement will reach a high level of welfare and prestige and more people will want to join โอเคก็คือว่าถ้าเราทำให้เหมือนบริหารให้หมู่บ้านของเราเนี่ยดีเหมือนทำให้ทุกคนกินอิ่มนอนหลับมีที่นอนอะไรอย่างนี้ก็จะมีชื่อเสียงแล้วก็จะมีคนมาจอยมากขึ้นเมื่อมีคนมากขึ้นเราก็สามารถขยายให้หมู่บ้านของเราใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนี้ for new people to join the village you have to build enough residence ตามเกมสร้างบ้านเลยนะครับก็คือต้องสร้างบ้านให้พวกเขาก็จบไปสำหรับทูทอเรียลแล้วก็ EP แรกนะครับก็ถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงก็สามารถติชมกันได้ทางช่องคอมเมนต์ข้างล่างแล้วก็ขออภัยถ้าดูแล้วมีอะไรติดขัดเพราะว่าน่าจะเป็นคลิปแรกของช่องนี้เลยก็ขอบพระคุณครับที่ติดตามชมโอเคก็จบไปสำหรับทูทอเรียลแล้วก็ EP แรกนะครับก็ถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงก็สามารถติชมกันได้คอมเมนต์ข้างล่างแล้วก็ขออภัยถ้าดูแล้วมีอะไรติดขัดเพราะว่าน่าจะเป็นคลิปแรกของช่องนี้เลยก็ขอบพระคุณครับที่ติดตามชม